ก็ต้องยอมรับจริงว่าไอ้สูตรหารร้อยเนี่ยไอ้ระบบที่มีสสเขต400มีปาร์ตี้ลิสต์100แล้วแยกคำนวณบัตร2ใบออกจากกันเนี่ย มันทำให้พรรคเกิดใหม่อย่างพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยโตยากนะครับเพราะว่า1คือคุณไม่ได้มีสสเขตที่เยอะแข็งแกร่งมากพอ2ก็คือว่าคุณไม่ได้มีนโยบายทางการเมืองที่มันชัดเจนที่จะทำให้คนไปเลือกคุณได้เยอะขนาดนั้นเพราะนั้นโอกาสจะโตภายใต้ระบบหารร้อยเนี่ยมันน้อยนะครับการกลับไปบัตรใบเดียวอาจจะทำให้เขาโตได้มากกว่าแต่ว่ามันก็จะโหมหากรรมการแถอภินิหารทางกฎหมายมากถ้าจะกลับไปทางนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดเป็นหารร้อยเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าพรรคใหญ่อาจจะค่อนข้างได้เปรียบเกิดหมายความว่าพรรคที่มีสสเขตเยอะเนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบเพราะว่ามันกลายเป็นว่าสสปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยมันเป็นส่วนเพิ่มหมายความว่าถ้าคุณมีสสเยอะสสเขตเยอะคุณแข็งแกร่งคุณได้ที่นั่งสสเขตเยอะคุณจะได้ปาร์ตี้ลิสต์ไปเพิ่มแบบว่าคุณยิ่งเป็นพรรคใหญ่คุณมีสสเขตเยอะคุณก็ยิ่งโตนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นระบบหาร500เนี่ยมันก็ต้องไปวัดกันที่นโยบายคือไปวัดกันที่พรรคว่าพรรคแข็งแกร่งแค่ไหนตัวพรรคมีนโยบายมันเหมือนวัดกันที่ระบบหารร้อยเนี่ยมันเหมือนจะให้น้ำหนักกับเรื่องตัวบุคคลระบบตัวบุคคลมากกว่าเพราะว่าสสเขตมันเยอะครับครับนี่ถ้าเกิดเป็นสูตรแบบนี้คือเป็นแบบหารร้อยเนี่ยเพื่อไทยแลนด์สไลด์สบายเลยไหมเพราะคนจำนวนก็มองว่าถ้าสูตรนี้ยังไงเพื่อไทยก็แลนด์สไลด์ก็มีความเป็นไปได้ครับแต่ว่าผมคิดว่าพอเป็นสูตรหารร้อยสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ก็คือว่ามันจะเกิดมหากรรมพลังดูดครับเพราะว่าสสเขตเนี่ยกลายเป็นสนามสำคัญแหละเพราะว่าคุณมี400สมมติว่าพรรคเนี่ยมีคนเลือกเยอะก็จริงแต่การสมมติว่าเรามองไปถึงสถานการณ์การเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ย อยากจะจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยคุณมีแค่สสปาร์ตี้ลิสต์ไม่พอเพราะว่าปาร์ตี้ลิสต์มีแค่100เพราะนั้นถ้าคุณอยากจะเกินกึ่งหนึ่งเนี่ยคุณต้องได้สสเขตให้เยอะที่สุดเพราะนั้นหลังจากนี้มันจะเกิดกลไกพลังดูดพลเอกประยุทธ์ก็จะดูดพลังพลเอกประวิตรก็จะดูด คุณอนุทินก็จะดูดพรรคเพื่อไทยก็ดูดนอกจากในมุมมองเรื่องแลนด์สไลด์ที่อาจารย์ศิโรจน์ได้บอกแล้วเนี่ยนะฮะพรรคภูมิใจไทยเองอ่ะในมุมมองคุณฐาเนี่ยมองว่าครั้งหน้าเนี่ยน่าจะแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยไหมเพราะว่าตอนนี้สสเขตเนี่ยหลายเขตก็เหมือนจะไหลไปอยู่คุณอนุทินน่ะครับถ้าเป็นสูตรเนี้ยคือผมมีข้อสังเกตนึงว่าคุณอนุทินเนี่ยพยายามปรับตัวมากขึ้นจากเดิมเนี่ยเราจะเห็นว่าช่วงแรกๆเนี่ยคุณอนุทินจะเป็นภาพแทนของพรรคเรียกว่าอะไรท้องถิ่นนิยมใช่ไหมครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยคุณอนุทินเริ่มมาแสดงอิชชูที่มันเป็นอิชชูกลางทางการเมืองเช่นออกมาแสดงจุดยืนเรื่อง112หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันสะท้อนว่าเขาก็ต้องการแสดงภาพลักษณ์ของการเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมแปลว่าอะไรแปลว่าเขาก็คาดหวังเหมือนกันว่าเขาจะได้ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เพิ่มจากการแสดงจุดยืนทางการเมืองบางอย่างเขาไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะเป็นแค่พรรคท้องถิ่นนิยมแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกก็คือว่าหลังจากการมีรัฐธรรมนูญ40มีระบบเลือกตั้งแบบไอ้สูตรหาร100เนี่ยนะครับเคยใช้มาก่อนเนี่ยผมคิดว่าเพอร์เซพชันหรือว่าความรับรู้ของคนไทยเนี่ยก็คาดหวังกับพรรคการเมืองที่มีความชัดเจนในแง่นโยบายแล้วก็ทำงานได้จริงเพราะฉะนั้นถามว่าคุณอนุทินจะโตขึ้นไหมเนี่ยผมว่าก็ชั่งน้ำหนักยากนะครับคือถ้าเขาดูดคนได้เยอะก็โอเคอาจจะโตขึ้นจริงแต่ว่าในแง่เรียกอะไรความชัดเจนของนโยบายเนี่ยเราก็ไม่เห็นหรือว่าถ้าพูดถึงผ่านมาเนี่ยถามว่าผลงานของพรรคภูมิใจไทยจริงๆมีเรื่องอะไรคือเรื่องผลักดันกัญชาให้ออกจากยาเสพติดแต่ถามว่าทุกวันนี้มันก็ยังเต็มไปด้วยข้อถกเถียงเนาะใช่ครับคุณถากลับมาเรื่องนโยบายเนี่ยแปลว่าไอ้สูตรหาร100แบ่งบัตร2ใบ400กับ100เนี่ยครับมันเอื้อต่อการเมืองเชิงนโยบายใช่มั้ยแล้วในระบบการเลือกตั้งที่มันผ่านศาลรัฐธรรมนูญมาแล้วเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญไว้ขาดเนี่ยภายใต้รัฐธรรมนูญปัจจุบันที่มันไม่ได้มีเรื่องแยกหัวโขนใช่ไหมสสก็ยังเป็นรัฐมนตรีได้ยังเอื้อต่องูเห่าได้มันยังจะทำให้พรรคการเมืองเข้มแข็งอยู่ไหมและยังทำให้การเมืองเชิงนโยบายที่เคยมีในไทยรักไทยเป็นจริงได้อยู่ไหมยังเข้มแข็งได้แบบปี40ไหมจะเข้มแข็งได้แบบตอนไทยรักไทยไหมนี่ไม่แน่ใจเหมือนครับคงต้องรอผลการเลือกตั้งแต่ว่าเราเห็นว่าตอนเลือกตั้งปี62เนี่ยทั้งที่ระบบเลือกตั้งแบบ MMA เนี่ยมันเป็นระบบที่เอื้อตัวบุคคลมากเพราะคุณเอาคะแนนส.ส.เขตมาคำนวณปาร์ตี้ลิสต์แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าพรรคอนาคตใหม่กับพรรคอนาคตใหม่กับโตแบบก้าวกระโดดแสดงว่าความคิดของคนอะเลือกพรรคการเมืองจากนโยบายไม่ใช่แค่ยึดติดอยู่กับส.ส.เขตต่อไปเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยคุณดูดไปก็จริงเนี่ยแต่ว่านโยบายของพรรคการเมืองคุณไม่ปังจริงๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ชนะขนาดนั้นก็ได้เพราะนั้นถามว่าพรรคแบบเพื่อไทยจะกลับมาแลนด์สไลด์ไหมผมคิดว่าก็เป็นไปได้ถ้านโยบายยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมอย่างที่ผ่านมาแล้วก้าวไกลเป็นยังไงบ้างเพราะว่าก้าวไกลเนี่ยคนรุ่นใหม่ก็เลือกเยอะแล้วบางคนก็บอกถ้าเป็นแบบสูตร500ก้าวไกลได้เยอะ100ก้าวไกลจะได้น้อยเงี้ยถ้าคุณถาประเมินว่ายังไงก่อนก้าวไกลผมคิดว่าพรรคก้าวไกลก็คงจะได้น้อยลงถ้าเกิดคุณยังหวังแต่ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เพราะว่าถ้าเป็นสูตรหาร500เนี่ยสมมติว่าคุณได้
ได้ 20% จากคะแนนทั้งหมดก็แปลว่าคุณได้ส.ส.ไป100ที่นั่งใช่ไหมครับแต่ว่ารอบนี้พอเป็นบัตรเป็นสูตรไอ้หารร้อยเนี่ยแปลว่าสมมุติว่าคุณได้คะแนนเสียงจากทั้งประเทศ20คะแนนคุณก็ได้ส.ส.ประเทศแค่20ที่นั่งมันหายไปเลย5เท่าใช่ไหมครับเพราะนั้นคุณต้องมาคิดเรื่องส.ส.เขตมากขึ้นทีนี้ผมคิดว่าสิ่งสำคัญของการรณรงค์ก็คือว่าประชาชนรู้สึกยังไงกับพรรคที่เป็นรัฐบาลอยู่ณตอนนี้นะครับคือผมคิดว่าจะคิดแบบเรียกอะไรระบบอุปถัมภ์เดิมเนี่ยผมว่าคนอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นอีกแล้วไม่ได้คิดแค่เรื่องว่าคนคนนี้เคยช่วยฉันก็จะเลือกผมคิดว่าเขาก็จะมองมากขึ้นว่าสุดท้ายเลือกคุณแล้วคุณไปเลือกนายกคนไหนผมว่าอันนี้เป็นพอยต์สำคัญวิสุทธิการเลือกตั้งแบบนี้โอกาสที่พรรคปัดเศษจะไม่เหลือเลยนี่มีมากขนาดไหนเพราะว่ารอบที่แล้วคนเบื่อหน่ายพรรคปัดเศษกันมากผมคิดว่าปัดเศษแบบหลักหมื่นคงไม่เกิดขึ้นครับศูนย์พันครับคิดว่าอาจจะศูนย์พันแต่ว่าปัดเศษแบบหลักแสนเนี่ยคงมีอยู่คือหมายความว่าพอถึงที่สุดคุณไม่ได้กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำว่า 1% เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเกิดพรรคหนึ่งที่นั่งในสภาถามว่าเกิดไหมผมคิดว่าเกิดแต่จะเกิดมากเกิดน้อยเนี่ยยังไม่แน่ใจคือไม่เต็มร้อยละหนึ่งไม่เต็มร้อยละหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่ไม่เต็มร้อยละหนึ่งถ้าเกิดปัดเศษระดับหลักแสนโอกาสที่จะเกิดแบบพลาดทั้งสภาแบบรอบที่แล้วก็ต่ำเพราะรอบที่แล้วมันระดับหลักหมื่นมันได้เข้านี่ใช่ใช่ใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็เป็นไปได้ที่พอคุณไม่กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำเนี่ยมันก็อาจจะมีพรรคหนึ่งที่นั่งเข้ามาในสภาบ้างครับแต่ว่าจะเข้ามาถึง11พรรคหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจแต่เราพูดได้ไหมว่าผลของการตัดสินของศาลรัฐมนตรีทั้งหมดเนี่ยก็ถ้าพลเอกประยุทธ์คาดหวังได้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่พลเอกประยุทธ์คาดหวังครับอาจจะบอกอย่างนั้นได้เลยเพราะว่าเขาก็แต่ว่ามันก็มีเรียกอะไรข้อสังเกตหนึ่งของอาจารย์สิริพันธ์ที่น่าสนใจว่าจริงๆไอ้การมาขย่มเรื่องจะพลิกสูตรเนี่ยมันเป็นการตกปลาในบ่อเพื่อนคำว่าตกปลาในบ่อเพื่อนคือหมายความว่าพลเอกประยุทธ์พยายามจะแสดงตัวว่าฉันสามารถโตได้มากกว่านี้เพราะนั้นเข้ามาออกจากพลังประชารัฐแล้วมาอยู่กับฉันซะนะครับว่าเกมมันจะเป็นการดูดที่แรงมากใช่ครับดังนี้ในมุมมองเนี่ยเรามองพลังประชารัฐครั้งหน้าจะยังคงเป็นพรรคใหญ่อยู่ไหมฮะเนื่องจากปัญหาเรื่องของเสถียรภาพภายในพรรคด้วยเพราะว่ามีบางส่วนย้ายไปอยู่คุณประยุทธ์อะไรเงี้ยคุณถามมองว่าพลังประชารัฐจะได้เยอะเหมือนครั้งที่แล้วไหมเพราะว่าเขาพลเอกประวิตรเขาลั่นไปเลยว่าครั้งหน้าเนี่ยน่าจะยังต่ำเนี่ยหวังไว้150ที่ครับก็ปัญหาอย่างนึงสิ่งนึงซึ่งผมกังวลอยู่ก็คือว่าพอส.ส.เขตเนี่ยมันกลายเป็นสนามหลักทีนี้ระบบเลือกตั้งของเราส.ส.เขตเนี่ยมันยังเป็นระบบเรียกว่า first past the post หมายความว่าคนที่ได้คะแนนมากที่สุดในเขตนั้นเป็นผู้ชนะใช่ไหมครับทีนี้ถ้าทุกคนพร้อมส่งกันลงไอ้โอกาสตัดคะแนนกันแล้วพลังประชารัฐจะเข้าวินเนี่ยมันก็ยังเป็นไม่ได้อยู่ครับทีนี้ผมคิดว่าพอเป็นสูตรนี้เนี่ยผมคิดว่าการพูดเรื่อง strategic vote หรือการโหวตเชิงยุทธศาสตร์ว่าควรจะเลือกพรรคคนที่ชนะเนี่ยมันจะกลับมาถกเถียงกันมากขึ้นเพราะว่ามันเราไม่มีระบบที่ตอนนี้คือระบบเลือกตั้งมันก็พัฒนามามากแล้วครับส.ส.เขตเนี่ยว่าเช่นสมมุติผมชอบมากกว่า1พรรคเนี่ยผมสามารถเลือก2พรรคแล้วมันถ่ายโอนคะแนนได้อันนี้มันก็จะการันตีว่าส.ส.เขตนั้นจะเป็นตัวแทนของเสียงข้างมากที่สุดในเขตนั้นแต่พอเรายังใช้ระบบเลือกตั้งแบบไอ้ first past the post เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะตัดแข้งตัดขากันเองอยู่ในพรรคที่มีอุดมการณ์ใกล้เคียงกันแล้วพรรคฝ่ายรัฐบาลมีโอกาสตัดเสียงกันเองไหมก็มีพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยประชาธิปัตย์เขาจะตัดกันเองขนาดไหนคือดูฝั่งรัฐบาลมันมีโอกาสตัดเสียงกันเองมากกว่าอีกด้วยนะใช่มันประมาณ 4-5 พรรคเลยนะคืออันจริงๆเนี่ยพรรคที่ดูเป็นพรรคร่วมรัฐบาลตอนนี้ถ้ามี10กว่าพรรคใช่มั้ยครับซึ่งถ้าเขาลงหมดเนี่ยเขาก็มีโอกาสตัดคะแนนกันสูงแต่ผมคิดว่าทั้ง2ฝ่ายเลยสำหรับกองเชียร์รัฐบาลนะตอนนี้ละกองเชียร์ฝ่ายค้านเนี่ยก็อาจจะต้องเริ่มคิดเรื่อง strategic vote มากขึ้นพอสสเขตแต่ว่าในแง่นึงก็คือว่ามันก็อาจจะเอื้อได้ไหมเช่น1ใบให้ตู่1ใบให้ป้อมรับตู่อยู่กับป้อมก็เป็นเหมือนกันมันก็อาจจะลดความขัดแย้งของติ่งส้มติ่งแดง1ใบให้ก้าวไกล1ใบให้เพื่อไทยอย่างเงี้ยเป็นไปได้มั้ยผมคิดว่ามันก็เป็นไปได้ครับแต่ว่าความยากของการเซตที่จุดโบดคือเราต้องรู้ว่าใครจะชนะจริงๆซึ่งเอาจริงเราไม่รู้ครับแล้วจริงคนที่รู้ว่าใครจะชนะจริงๆคือกกต.เพราะคุณมีคะแนนรายหน่วยคุณรู้ว่าเขตไหนเป็นยังไงผมคิดว่าอีกสิ่งนึงที่น่ากังวลมากๆแล้วก็อยากจะฝากทุกคนจับตาเรื่องนี้ด้วยก็คือว่าพอส.ส.เขตมี400แล้วมันกลายเป็นสนามสำคัญของการจะบอกว่าใครได้เป็นรัฐบาลเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือกกต.จะแบ่งเขตเลือกตั้งแบบไหนจะเกิด gerrymandering หรือเปล่าคือหมายความว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งเพื่อเอื้อต่อพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลหรือเปล่าคือผมคิดว่าถ้าแก้แบบนั้นเนี่ยมันตอบคำถามประชาชนยากว่าคุณทำไปเพื่ออะไรเพราะว่าคุณอยู่มา8ปีแล้วถ้ามันจะดีมันดีไปนานแล้วใช่ไหมครับแต่การที่คุณจะต่ออายุให้ตัวเองทั้งสว.มาเลือกนายกอ่ะคือคุณจะมาขี่คอส.ส.แย่งชิงกับประชาชนเพื่อจะเลือกนายกแบบที่คุณต้องการเนี่ยผมว่าคนทนไม่ไหวแล้วอ่ะยิ่งคุณทำแบบนั้นมันเหมือนคุณจุดไฟเผาบ้านตัวเองอ่ะ
ว่าไม่ได้คิดอะไรเพื่อประชาชนแล้วอ่ะตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องความกระหายอำนาจไปแล้วซึ่งผมคิดว่า มันยากนะครับคือเอาถ้าเทียบกับจีนเนี่ยคุณสีจิ้นผิงเขาต่ออายุตำแหน่งประธานาธิบดีแต่นั่นคือเขาคุมได้เบ็ดเสร็จแต่ผมคิดว่าอุดมการณ์ของความเป็นประชาธิปไตยมันซึมไปในตัวประชาชนจำนวนมากแล้วเพราะนั้นการที่คุณพยายามทำแบบนี้คุณจะตอบคำถามสังคมยากว่าคุณทำไปเพื่ออะไรนอกจากการกระหายอำนาจมันตอบยากเพราะนั้นผมคิดว่าเขาคงไม่เสี่ยงทำเพราะเอาจริงๆเนี่ยพูดแบบตรงไปตรงมาเนี่ยทุกวันนี้องค์กรอิสระทั้งหมดเขาคุมไปหมดแล้วและกลไกแผนยุทธศาสตร์ก็ยังอยู่นะครับมันไม่ได้หายตามรัฐธรรมนูญไปด้วยเพราะนั้นผมคิดว่าเขาจะไปใช้กลไกนอกระบบที่ไม่ใช่ระบบในสภาในการมาแทรกแซงการเมืองมากกว่าคือกลไกที่มันมีอยู่ในรัฐธรรมนูญ60มันสามารถเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้ทุกเวลา